ึกออกมาแล้วรู้ตัวว่าอ่ะตอนนี้เราเป็นคารวาสศีล5เราเริ่มมีความรักแล้วแล้วพอมันเริ่มมีความรู้สึกรักหรือชอบพออ่ะมันรู้ตัวว่าเราไม่ได้ชอบผู้หญิงอ่ะหนูไม่ได้มีความรู้สึกรักผู้หญิงพอเริ่มเป็นคารวาสเริ่มรักเป็นแต่รักผู้ชายแล้วความรักครั้งแรกกับผู้ชายก็เริ่มมีความชอบกับน้องคนนึงที่เคยเป็นนี่แหละที่ทำให้หนูต้องเกิดดราม่าก็คือมินยองค่ะมินยองสรุปแล้วเป็นแฟนกันไหมคะมินยองไม่น่าจะเรียกว่าแฟนได้เพราะถ้าเป็นแฟนก็คือเขาก็ต้องยอมรับหนูว่าเป็นแฟนด้วยแต่ว่าเขามินยองเขาใช้คำเขาไม่คนพูดเองนะครับเขาใช้คำว่าพี่เอกเป็นคนพิเศษสำหรับผมมากๆเขาใช้คำนี้ค่ะซึ่งในตอนนั้นก็คือพูดง่ายๆเราก็เรียนรู้ความรู้สึกรักอันนั้นแหละจากเขาเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดเขาเป็นแบบผู้ชายคนเดียวที่แบบหลังจากที่สึกมาเนี่ยครับมีเขาคนแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความใกล้ชิดและมีความรู้สึกว่าเราหลักผู้ชายแล้วตอนนั้นที่บอกว่าดราม่าก็คืออะไรดราม่าคือตอนพอหนูไปอยู่กับเขาหนูก็แบบเวลาเขาทำอะไรกินอ่ะหนูเห็นฟิลแบบน่ารักในตัวเขาหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหนูก็ไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างอย่างเขาทำกับข้าวให้กินให้หนูทานอย่างเงี้ยค่ะอาหารเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็สึกแล้วไงตอนนั้นแต่ว่าคนรู้สึกไม่เริ่มไม่ชอบหนูอาจจะหนูเยอะเกินเบื่อแบบข้างรักอะไรเงี้ยข้างรักไปวันไม่ทำอะไรอยู่แต่กับผู้ชายไลฟ์กับผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพใหม่ภาพแรกที่เขาเพิ่งเคยเห็นหลังจากที่หนูศึกมาหลายคนก็จะยอมรับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดกระแสตีกลับในตอนนั้นใช่แล้วมันก็เลยผ่านไปเรื่องอื่นหมดเลยเรื่องอื่นทั้งหมดหัวเลาะอยู่นั่นแหละพูดมากคือไปความหูขวาตาไปหมดเลยนะตอนนั้นหลังจากนั้นคือมีดราม่าแล้วหนูก็มูฟตัวเองหนูก็คิดว่าดราม่าขนาดนั้นหนูคงหมดโอกาสในการที่หนูแบบจะออกสื่อออกอะไรแล้วหนูว่าเอางั้นก็เหลือบ้านแล้วก็กลับไปบ้านเพื่อคิดว่าต้องไปเริ่มต้นทํางานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วหนูก็มูฟจากคอนโดหนูกลับไปบ้านไปอยู่บ้านเลยก็ไม่ได้ติดต่อเขาเป็นปีไม่ติดต่อเลยไม่ติดต่อเลยไม่อะไรเลยหนูอยากจบด้วยที่จริงมันมีช่องทางมี IG มีอะไรหนูบล็อกหมดเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูไม่บล็อกอ่ะหนูเดี๋ยวหนูก็จะแบบป้องกันใจไม่ได้หนูจะตัดใจจากเขาไม่ได้เขาไม่งงเหรอคะอยู่หนูก็หายไปเขาก็คงงงแหละแต่เขาไม่มีช่องทางไม่ได้อธิบายหรือบอกเขาก็คงไม่มีช่องทางที่จะติดต่อกับหนูอะไม่เราไม่อธิบายอะไรกับเขาเลยไม่ได้ไม่บอกเหตุผลหนึ่งสองสามพูดง่ายคือหนึ่งสองสามเก็บของหนีเหรอมันก็ประมาณนี่มันมีเรื่องอะไรก่อนหน้านี้ด้วยเช่นวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยอ่ะหนูพูดก็ได้วันวาเลนไทน์หนูก็ซื้อดอกกุหลาบมาเพราะว่าหนูอยากจะให้กับเขาก็นัดกับเขาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่าเขาก็ไปซื้อดอกกุหลาบมาดอกนึงแต่หนูว่าเป็นช่อเลยนะก็จะให้กันแล้วแล้วเหมือนเขาไปได้ยินจากใครไม่รู้ว่าเพื่อนเขาหรือใครบอกว่าถ้าเป็นคนไทยอ่ะถ้าแลกดอกกุหลาบกันอย่างเงี้ยมันก็คือแฟนกันค่ะแล้วเขาก็หนูมันไปถ่ายรายการหรือไปไหนมาไม่รู้ก็กลับมาน่าจะดึกหน่อยหรือค่ำหน่อยที่จริงอ่ะเขาลงมารอหนูที่ชั้นที่หนูอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆเหมือนเขาได้ยินใครไม่รู้พูดแบบเนี้ยเขาก็เลยกลับห้องเขาแล้วหนูก็พยายามติดต่อไปพยายามโทรไปว่านู่นนี่ไอซื้อดอกกุหลาบมาจะไอจะให้ดอกกุหลาบอยู่เขาก็ไม่ลงมารับเขาบอกว่าเขารับดอกกุหลาบไม่ได้เพราะว่าถ้ารับดอกกุหลาบหมายความว่าต้องเป็นแฟนกัน